ในเรื่องพวกการสวดเราบวชมากหลายปีแต่ก็มีคำนักพอสมควรเราก็เลยละไปโรคบ่ได้จึงออกจากเป็นสมณเพศไปเป็นคารวะเราก็อยู่กันไปถึงเราจะเป็นคารวะแต่เราจะมีความพยายามภาวนาปฏิบัติต่อเนื่องอยู่เสมอเสมอเนี่ยว่าคิดใจคนเฮาเนี่ยมันจะบวชมากระยะได้ก็แล้วแต่ว่ามันว่าคนนั้นบวชหลายปีเท่านั้นปีเท่านี้ปีชีวิตถ้าจะว่ากันมาจะหมดไปเป็นไปบ่อนแน่นหมดแน่นเรื่องว่าถ้าว่าจะหมดไปเป็นไปมันไปอยู่ชุดนั้นผมประโยชน์พอบวชหลายปีมันเป็นเพราะบารมีแต่ละขันแต่ละคนสามารถทำ มีการเสริมสร้างบารมีนั่นคือไม่รู้กันว่าคนไหนจะสร้างมามากน้อยแค่ใดไม่รู้กันคนเราเกิดมากับโลกเนี่ยเกิดมาหลายชาติหลายภพหลายกลับหลายกันก็จริงแต่การสร้างบารมีจริงๆแบบนั้นมันจะไม่เหมือนกันสมมติว่านายขอนางขอก็แล้วแต่จะเริ่มสร้างบารมีมายุคเดียวกันกับไม่เดียวกันก็ตามแต่จากต่อนั้นมาแล้วอาจจะมีความบกพร่องอาจจะมีความไม่ต่อเนื่องกันก็ได้มันมีหลายๆอย่างที่จะไม่ทำให้ความไม่เพียงพอหรือความไม่สมดุลกันในระหว่างการสร้างบารมีนั้นต้องทำสองฝ่ายส่วนว่าสร้างคนหนึ่งสร้างบารมีไปแล้วแต่ว่าทำบุญทำกุศลแต่ว่าทานะบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีอะไรก็แล้วแต่เมื่อทำไปแล้วใจมีความยินดีใฝ่ฝันในความสุขในสุคติสวรรค์ก็แล้วกันถ้าใจมีความใฝ่ฝันในสุคติสวรรค์อยู่ผู้นั้นก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งตามบารมีตัวเองสร้างมาตามบุญตัวเองสร้างมาการไปอยู่สวรรค์อย่างนั้นโอกาสจะสร้างบารมีต่อไปไม่มีหยุดชะงักกันเพียงแค่เพราะพอไปสวรรค์ไปเตรียมเฉลยผลบุญที่สุดจะหาความสุขเฉยๆสุขในเมืองสวรรค์เป็นอย่างนั้นก็เสียบารมีไม่ต่อเนื่องกันมีไปสวรรค์ไม่ใช่ว่าชะงักปฏิบัติอะไรของดีนะแต่สำหรับชาวบ้านเราจะว่าเป็นของดีคือไปสวรรค์มีความสุขหรือความสบายในธรรมคุณรู้เสียงกินรสโผฏฐัพพะเพื่อมีความโดดเด่นหรือความภูมิใจดีใจในธรรมคุณทั้งห้าในเมืองสวรรค์เป็นธรรมคุณของเป็นของทิพย์เป็นของทิพย์ธรรมคุณเป็นของทิพย์เหมือนรูปสรูปทิพย์เสียงเสียงทิพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของทิพย์ทั้งนั้นทีนี้ผู้ไปอยู่สวรรค์ก็จะเป็นโลกเดินของสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาบุญบุญกุศลก็ไม่อยากลงมาแต่ก็ลงมาอย่างนี้แต่ถ้าผู้มีบุญมากกว่านี้ถ้าไปอยู่เมืองสวรรค์ท่านจากูมเลยอันนี้เขาจะลงมางั้นเพราะอายุขัยเมืองสวรรค์ชั้นนี้ไม่นานมันก็ว่า50ปีทิพย์เท่านั้นเองหรือว่า50ปีทิพย์แต่ฝันปัญญาพอดึงอันนี้ก็อายุไขมึงสวรรค์ชั้นนี้ร้อยปีทิพย์คำว่าร้อยปีทิพย์มึงสวรรค์ชั้นอาพอดึงหมายถึงว่าอายุไขมนุษย์เรา100ปีจะเท่ากันกับสวรรค์ปัญญาพอดึงวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อคนไปอยู่สวรรค์ชั้นนี้จะมีความสุขความสบายร่าเริงในกรรมคุณตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนมันยังหลงยังไงถ้าไปสวรรค์ขั้นสูงคนที่จะไปยามาก็ดีดูที่ตาก็ดีอายุก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่าตัวถ้าอยู่รามยามาอายุขัยเพิ่มขึ้นเป็น200ปีทิพย์ไปสันตุสีตาก็เป็นอายุขัยเพิ่มขึ้นถึง400ปีทิพย์แต่ท่านนิมานุปัฏฐีก็มันก็ว่า800ปีที่คือเพิ่มเป็นเท่าตัวอย่างนั้นผู้ไปอยู่สวรรค์ก็ต้องสูงไปอายุขัยลงยาวนานแต่ถ้าผู้มีอายุขัยในมรรคสวรรค์ยาวๆอย่างนี้
การสร้างบารมีต่อเนื่องกันนะมันจะไม่ได้ทำมันจะไปรับเสวยผลบุญตัวเองการสร้างบารมีเท่านั้นมีคนคนหนึ่งแต่สำหรับอีกคนหนึ่งสร้างบารมีเหมือนกันยุคเดียวกันสมัยเดียวกันแต่เมื่อสร้างไปแล้วเขาไม่ใฝ่ฝันเมืองสวรรค์หรอกดีมันก็ว่าเขามีความใส่ใจในการปฏิบัติหรือตั้งใจว่าไม่มีความยินดีผูกใจในสวรรค์นั่นเลยแต่เขามีความเข้าใจยินดีกับมนุษย์ภูมิฐานของมนุษย์ตัวนี้ไม่ตั้งใจว่าเขายินดีกับมนุษย์ตัวนั้นเองดังนั้นแบบคนนี้เมื่อตายไปเขาก็จะมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ง่ายขึ้นเพราะสวรรค์เขาไม่สนใจสมุนสวรรค์แต่เกิดเป็นมนุษย์บ่อยๆเขาคนนั้นก็จะได้เสียดคนนั้นเพราะเขาเกิดมาแต่ละชาติแต่ละภพแต่ละชาติเขาจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมสร้างบารมีต่อเนื่องอยู่เป็นสายโซ่ทีเดียวมีคนที่ตายไปจะอยู่แค่เกิดมนุษย์อย่างเดียวเนี่ยได้เสียดกับคนไปสวรรค์คนไปสวรรค์จะเสียกับราชินีมีคุณรู้ก็แล้วกันดอกเมืองสวรรค์วันหนึ่งคืนหนึ่งเมืองสวรรค์เท่ากับมนุษย์เราเป็นล้านๆปีมันเสียตัวนี้แต่ถ้านักปฏิบัติถ้าอยู่มนุษย์อย่างเดียวเนี่ยเกิดขึ้นมาสร้างบารมีต่อสร้างบารมีต่อต่อทุกชาติทุกภาพทุกชาติไปต่อเรื่อยๆๆๆอันนี้คนเนี้ยการจะบำเพ็ญบารมีเพื่อเข้าขอเสด็จพระผลนิพพานคนนี้จะเป็นเลยไปได้เลยจะบรรลุเป็นพระอริยเจ้าก่อนคนที่ไปสบายนี่เราศึกษากับปฏิบัติเห็นจริงอย่างนี้มันก็จะว่าเรื่องสวรรค์ยังสนใจอะไรแต่ถ้าหนักพระราชทำได้เยอะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้านักปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นนั่นการทำได้ไงท่านยังบอกเลยว่าถ้าเป็นพระไม่ควรจะทำบุญประทานเพื่อปรารถนาไปสวรรค์นี่ตามแคมป์ไม่ไหนถ้าพระทำบุญทำทานเพื่อมีความปรารถนาในการมาคุณเพื่อไปสวรรค์อยู่เป็นระบาดทุกข์กดนี่เป็นระบาดสนุนเป็นระบาดสนุนทำก็เป็นระบาดเสมอไปแต่ทำบุญทำทานธรรมดาธรรมดาไม่ต้องปรารถนาอะไรครับเพื่อสงเคราะห์ธรรมดาธรรมดาไม่เป็นทำไปก็ได้ก็ได้แต่ไม่ทำเพื่อไปสวรรค์เพราะเสียเวลาตรงนี้เองทีนี้คนผู้ภาวนาปฏิบัติถ้ามาเกิดรูปบ่อยๆจะได้ยิ่งดีจะทำบุญบารมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ประมาทเหมือนการเดินทางการเดินทางซึ่งยาวทางยาวไกลมากกับปันใดก็ตามแต่ถ้าผู้มีความตั้งใจจะเดินทางต่อเอาค่ำจะไหนนอนที่นั่นจะเดินทางต่อตื่นเช้ามาเดินทางต่อถึงเวลาค่ำมานอนพักแรมพอตื่นเช้ามาเดินทางต่อถ้าคนเดินอย่างนี้จะไม่ถึงจุดหมายปลายทางง่ายขึ้นเร็วขึ้นด้วยถ้าอีกคนหนึ่งเดินทางไปลักษณะครอบๆกันจุดเริ่มต้นแต่เดินทางไประยะเนี่ยพักผ่อนอะไรเนี่ยมันพักผ่อนนานเกินไปอาจจะเป็นหลงเตะในการมาคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรมากมายจนลืมการเดินทางของตัวเองอาจจะเป็นหลงติดโน่นติดนี่ไปอยู่จนลืมตัวถ้าอย่างนี้อาจจะปีสองปีจนคิดแต่เออเรามาเราจะไปทางโน่นนั่นเนี่ยแต่เราก็มาหลงที่นี่อยู่ไปเกาะนั่นอยู่ไปมาเดินทางที่จะเดินทางไปสักร้อยปีถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ก็ต้องหมื่นปีก็ไม่ถึงคนนั้นเพราะมันใช้เวลากรรมมาขุดนั่นเองมันต้องไปเอียนใกล้เราเราเดินทางจากป่าปักข้อไปโอดอนนี้เดินท่อเปล่าธรรมดาแต่ถ้าคนตั้งใจเดินจริงๆนะคงจะเดินคนเดียวก็ถึงเมืองโอดอนเพราะทาง30กิโลถึงคนเดียวโอดอนแต่ถ้าคนไม่ตั้งใจเดินอย่างนี้อาจจะไปออกจากระดับบรรข้อไปถึงบ้านเครื่องเนี่ยอาจจะไปเจองานในงานหนึ่งเกิดขึ้นเขาเรียกผมที่เกียร์ละครแวะนี่ก่อนแวะดูหนังดูละครนี่ก่อนเอาไปแวะไปมากินเหล้าเมายาไปเอาไปกลับมาไปติดพันกับลูกเสียงกินรสตัวตะปะ
ถูกภารกรรมคุณทั้งนั้นเอาลืมไปอุดรไปอีก10ปียังไม่นึกถึงอุดรเลยคนนึกขึ้นได้เออเราจะอุดรไม่เอา10ปีเดินผ่านไปไปอุดรเดินไปไปถึงมันดูอีกมันจะไปเกี่ยวข้องกับธรรมคุณทั้งห้านมันดูอีกไปหลงรูปเสียงจิตแล้วเกิดฝากกันอีกเอาหลงกันอีก10กว่าปีที่ตกลงไปอุดรสักร้อยปีก็ไม่ถึงเพราะไปหลงอย่างนี้นี่เองหลงจุดนั้นจุดนี้อยู่เรื่อยนี่เหมือนกันการเดินทางเข้าสู่กระแสของคนนิพพานนั้นถ้าหลงในกามคุณทั้งห้ามึงสวรรค์บ่อยเกินไปนั่นแหละคนจะติดยาวนานยาวนานอานิสงส์ไม่เป็นง่ายเพราะไปถ่ายเทมึงสวรรค์ไปแล้วนี่จะมาสร้างบารมีต่อเรื่องใหม่หลายปีไปนี่เองก็แบบผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุดผู้สร้างบารมีสร้างบารมีเพื่อมรรคผลนิพพานต่อเป็นมนุษย์นี้แต่ขณะเสียดายอย่างหนึ่งผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่ทำไมเคยมีความประมาทประมาทในตัวเองธรรมชาติเขาผสมดูมันเหมาะสมที่สุดในการสร้างบารมีเพื่อมรรคผลนิพพานถึงว่าชาตินี้ภพนี้มรรคบารมีเรายังไม่เต็มยังไม่พร้อมถ้ายังไม่พร้อมตัวเองจะไม่ทำต่อไปมันมากกว่านี้เราจะไปอยู่ทำไมกันที่ไหนบารมีน้อยๆเล่นเตะอยู่เรื่อยเปื่อยจะกลับพวกเสียงเคลื่อนรถกระบะไปทำไมหนทางที่เสริมสร้างบารมีอย่างจริงจังอย่างจริงจังมันคงทำไมไม่ทำอันนี้เองคือว่าเป็นคนหลงทางหลงทางหลงในกามคุณลูกเสียงเคลื่อนรถกระบะนี่อันนี้ก็น่าเสียดายฆราวาสหลายคนต่อหลายคนเป็นอย่างนี้หรือพระหลายองค์ต่อหลายองค์เป็นอย่างนี้เมื่อเข้ากระแสเมื่อเข้ามาสู่เส้นทางของพระอริยเจ้าแล้วเนี่ยไม่เดินต่อเพียงมาเหยียบย่ำๆพอมาสังเกตการณ์ก็กลับออกไปคือเดินออกเส้นทางไปเนี่ยรู้สึกเสียอย่างนี้เป็นต้นถ้าอย่างนี้ร่อยกลับทันการจะถึงนิพพานไหมคงไม่ได้ตรงยาวนานกว่านั้นอีกเป็นอย่างนี้เป็นฆราวาสญาติโยมกันเหมือนกันมันเมาแต่ทางโลกทางสงสารเกินไปเอาไปมาก็เลยหลงศีลหลงธรรมไปการภาวนาปฏิบัติการเสริมสร้างบารมีก็ลดลงหรือไม่ทำก็เลยบางคนหลายคนไม่ต้องนึกภาวนาหรอกนะแค่ไหว้พระเคยไหว้ไหมก่อนนอนเคยไหว้ไหมถ้าพระมันไม่ไหว้หรอกแค่กราบหัวนอนสักสามครั้งเนี่ยเคยกราบไหมก่อนนอนอยู่ดิเคยกราบอาจจะไม่เคยกราบหรือเห็นพระเห็นสงฆ์เนี่ยเคยยกมือใส่หัวใส่ขาเข้ากระหม่อมไปเองเขาลบตกใส่กระพากับสงฆ์ไหมไม่เขาลงทีนี้บอกการทำบุญทำทานล่ะเงินสลึงเงินบาทเคยทานไหมอาจจะไม่ได้ทานมันเป็นฆราวาสการทำบุญทานะบารมีอย่างเดียวเนี่ยก็ยากแสนยากเลยสำหรับฆราวาสจะรักษาศีลห้าแต่ยิ่งไปใหญ่กว่านี้เมื่อศึกษาละเทศไปแล้วเนี่ยจะตั้งใจรักษาศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ในชีวิตเราเนี่ยทำอะไรไหมคงทำไม่ได้เราจะสามตัวสี่ตัวสองตัวทำอย่างไรคงทำยากเหมือนกันเห็นไปฆราวาสแต่ขาดทุนสูงกันไปเนี่ยมันมากจริงๆตัวอย่างวัดที่คนมรดกบางข้อเราเนี่ยจำนวนมากมายหลายกองมีคนในบ้านมาที่มีศีลห้าบริบูรณ์สมบูรณ์มันจะเป็นสมบูรณ์ถึงห้าตัวมันมีศีลจะไม่กี่ตัวฉะนั้นเราน่าเสียดายตรงที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วเนี่ยทำไมเขาไม่สร้างบารมีต่อมันทำไมเขาจะไปหลงละเลยในการมาคนในรูปเสียงกินรสเถิดตะปาในขนาดนั้นเขายังไม่รู้ตัวเขาเขาไม่รู้ตัวเขาลืมตัวได้อาจจะชาติก่อนๆมาในอดีตนั้นอาจเขาจะมีความสำนึกไปว่าเออถ้าข้าพเจ้าไปเกิดพบใดชาติใดจะเสริมสร้างบารมีมากอย่างนี้อย่างนี้เขาอาจจะนึกมองได้ปรารถนามาเลยแต่เมื่อเกิดจริงๆแล้วอาจจะหลงลืมตัวเองนะหลงลืมตัวเองยังจะให้อยู่ระหว่างทั่วไป
มีแต่คนการเดินทางเดินทางมันหลงทางเป็นนะเพราะอะไรเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้มัวเมาการเมาเหล้าเมายาเมาสิ่งต่างๆยังไม่เมาเท่ากับบุคคล5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เมาแบบมืดบอดเลยสร้างไม่ยากการเมาเหล้าเมายาในโอกาสสร้างได้แต่เมารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยยากจะสร้างเพราะตัวยาแก้ไม่มียาแก้คือตัวปัญญาเป็นตัวแก้สิ่งนี้ฉะนั้นเรื่องบารมีเราจะไปคิดไปว่าผู้ที่มาบวชด้วยกันคือเราไม่ประมาทกันว่าคนนั้นเป็นมีภาษาน้อยภาษามากส่วนมากคารวะเขาจะนึกว่าคนไหนบวชเข้ามาเลยถ้าอายุภาษามากมากอายุแก่นั่นแหละเขาจะเชื่อเนี่ยว่าองค์นั้นเป็นพระอริยเจ้าหรืออย่างน้อยเป็นพระโสดาขึ้นไปหรือถึงพระอรหันต์เขาเชื่อกันอย่างนั้นครับว่าแต่พระองค์หนุ่มๆธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาเชื่อไหมพระอริยเขาไม่เชื่อจะพูดอะไรออกมาก็ไม่เชื่อเว้นเสียแต่พระพุทธเจ้าผมไม่ได้ก่อนได้แล้วเนี่ยเขาจะเชื่อได้ถ้ามันธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเห็นแล้วพ่อยังตัดจึงเลยพิจารณาเรื่องการสร้างบารมีของคนเป็นอย่างไรความแตกต่างกันระหว่างบารมีคนจะไปสู่กับพระพุทธผ่านเป็นอย่างไรเนี่ยหลวงพ่อได้พิจารณาดูดึงสมมติที่อธิบายความจริงคนหลงสวรรค์มากมันช้าในการสร้างบารมีเพื่อจะได้พระพุทธผ่านตัวนั้นถ้าคนได้อ่านประวัติหลวงพ่อที่เขียนไว้ว่าต้นมะพร้าวที่มันต่างลำดับกันนั่นแหละนั่นแหละการสร้างพระธรรมอยู่ตรงนั้นแต่คนอาจจะไม่เข้าใจแต่ทำไมหลวงพ่อเขียนมะพร้าวเป็นกลุ่มกลุ่มละสี่ต้นแต่ละกลุ่มความสูงไม่เท่ากันแล้วก็ลูกผลไม่สม่ำเสมอกันไม่เท่ากันเพียงกลุ่มเล็กๆเป็นแถวหนึ่งสี่ต้นต้นหนึ่งสูงขนาดเมตรหนึ่งทำมือศอกหนึ่งเนี่ยลูกเต็มต้นแล้วก็รากเต็มดินพองขึ้นดินเหมือนแตงโมพองเต็มดินเต็มต้นที่เดียวมีต้นหนึ่งแถวเดียวกันมีสี่ต้นอีกต้นหนึ่งมีลูกสลองแปลลูกนิดหน่อยไม่มากนักมันก็มากแต่ก็ไม่มากเหมือนต้นที่ที่หนึ่งอีกต้นที่สองมาเส้นที่สามลูกสองลูกนั่นเองกี่ต้นที่สี่ลูกไม่มีเลยทั้งต้นสูงเท่ากันจะอ่านดูตำราแล้วก็เขียนลงไปในประวัตินี่หลวงพ่อได้พิจารณาเรื่องบารมีของมนุษย์ที่สร้างมามันแตกต่างกันยังไงบ้างมีไหมเรื่องมะพร้าวกลุ่มสี่ต้นปลูกพร้อมกันยุคเดียวกันวันเดียวกันเรื่องตัวมันเหมือนกันแต่ต้นหนึ่งเป็นอย่างนั้นมีลูกดกอีกลูกหนึ่งดกพอสมควรอีกต้นหนึ่งลูกสองลูกสามลูกอีกต้นหนึ่งไม่มีลูกเลยเป็นข้ออะไรดูแถวที่สองอีกขึ้นมาสูงขึ้นมาประมาณสักเมตรหนึ่งไม่ถูกฟันอีกต้นหนึ่งก็ลักษณะเดียวกันเลยต้นหนึ่งลูกเต็มต้นอีกต้นหนึ่งก็ลูกมากพอสมควรแต่หนักนะอีกต้นที่สามสองสามลูกอีกต้นที่สี่ไม่มีลูกเลยเหมือนมะพร้าวทั้งหมดมันเป็นแถวที่ว่ามันสูงต่ำสูงเหมือนแขนใครเห็นแขนมันตั้งลั่นกันอย่างนั้นขึ้นไปเรื่อยๆแต่เป็นทักกันทักกันไปมันสูงต่ำเสมอกันแต่ละแถวจนถึงแถวสุดท้ายมองสุดสายตาเหมือนประมาณว่า40 เมตรครับมันก็ว่า40 เมตรลักษณะ40 เมตรมะพร้าวต้นนี้อยู่ต้น4แถวบนต้นสุดท้ายนี้จะไม่มีใบจะไม่มีสียอดโดยอดเดียวแต่มะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งมีดุกลูกดุกเต็มต้นอีกต้นที่สองเขาลูกดุกพอประมาณอีกต้นที่สามสองสามลูกอีกต้นที่สี่ไม่มีลูกเลยมะพร้าวสูงเหมือนกันมียอดเดียวเหมือนกัน
แล้วก็เรียกเรียนเรื่องบารมีของคนรู้จักว่าความแตกต่างของบารมีพ่อพ่อมันเป็นเพราะอย่างนี้เป็นแบบที่งานไงยึดมันไปได้มันจึงรู้จักนั่นบารมีคนมันมาเสียเวลาแตกต่างกันตรงที่มาเสริมสร้างบารมีพร้อมกันแล้วก็ตามเสียเวลาครับคุณสวัสดีมากๆคนอื่นเขาพยายามเสริมสร้างบารมีมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเข้าไปนิพพานก่อนเห็นนั่นได้ว่าหลวงพ่ออธิบายมีอะไรชัดเจนพอสมควรแต่ไม่ถ้าคนไม่เข้าใจก็เข้าใจแต่ว่าเสียงธรรมดาธรรมดาไปได้ยินลึกๆเข้าใจดีแต่ไม่กล้าจะเขียนให้ละเอียดมากกว่านี้เนี่ยเขาจะว่ารู้มากเกินไปคุยมากเกินไปเรื่องความรู้ดีเรื่องการสร้างพลังนี้เรื่องเข้าใจบางคนที่ผ่านนี้นี่อย่างหนึ่งเป็นพ่ออธิบายอีกช่วงหนึ่งจะเข้าใจได้ว่าต้องพ่อสร้างพลังนี้มาเมื่อไหร่ในนั้นพ่อจึงได้กล้าพูดกล้าเขียนเต็มตัวเฉพาะตัวเองแต่ส่วนที่ว่าที่คุยเสียเมื่อว่าไปพอเขาพูดความจริงอยู่คนเล็กหลังเขาแล้วหลวงพ่อเคยเขียนไหมที่หลวงพ่อจะสร้างบารมีไหมในเมื่อปราศาสนาพระพุทธเจ้าอันนี้ที่ใบหนังสือไว้ใครจำได้ไหมใครจำอะไรก่อนพระเจ้าก็จะโพลงไปพระเจ้าอะไรใครจำได้นั่นแหละพระเจ้ามันก็ที่ผีมันจะไปจำได้เมื่อปลายศาสนาพุทธเจ้าสุภาษีขีเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะพ่อเนี่ยได้สร้างพระบารมีอย่างเต็มตัวแต่การสร้างในยุคนั้นไม่ได้บวชแต่เป็นอารามิกวัดดูแลวัดเดี๋ยวนี้พระอรหันต์จำนวนมากในยุคนั้นสมัยนั้นทั้งปุถุชนด้วยและพระอรหันต์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฆราวาสเป็นโยมฐานวัดต้มน้ำร้อนน้ำชาน้ำฉันทุกสิ่งทุกอย่างดูแลพระเนตรแคบการหลับการนอนแทบจะไม่มีคือว่าทุกทรมานอดทนต่อสู้พอเราสร้างเพื่อพระผลนิพพานเมื่อตอนไปพุทธนิบัติพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์พุทธนิบัติแล้วก็ทุกองค์ที่อยู่ด้วยกันจะปุถุชนด้วยพระอริยเจ้าด้วยแล้วก็ต้องพระอาจารย์พุทธนิบัติทุกองค์ทำใจปฏิบัติให้เต็มตัวเขาไม่ได้คือว่าทำว่าอุปถัมภ์พระอรหันต์ในยุคปลายศาสนาพุทธศาสนาสีทีนี้สำหรับองค์ที่ท่านบารมีเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนั้นท่านจะไปแล้วแหละแต่ท่านไม่รับทูลว่าจำได้ไหมว่าปุถุชนที่ยุคนั้นสมัยนั้นที่ท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ในยุคนี้จะพอจะเจอกันไหมเจอแต่พูดไม่ได้เจอพูดไม่ได้มาโกงก่อนในยุคนี้ก่อนท่านก็ผ่านไปได้ยุคนี้ยุคนี้ผ่านไปได้มาโกงก็ยังมีตกข้างอยู่คือจำได้คือพระที่สร้างบารมีร่วมกันท่านเป็นพระท่านเป็นเนียนก็มีเป็นพระก็มีในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็จำในยุคนี้จำได้หลายองค์มาหลายองค์ในเมืองไทยหลายองค์แต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าเขียนคำนี้ออกไปจะพูดไปมันก็ว่าทำไมจะรู้จักว่าในยุคนี้ท่านมาเกิดร่วมกันดีมากแต่หลายองค์ที่ผ่านไปยกตัวอย่างหลวงปู่ขาวเป็นต้นท่านผ่านไปแล้วแต่หลายองค์ยังไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะอะไรเลยอันนี้พูดยากมากพูดยากมากอันนี้เหี้ยพูดไม่ได้เวลาอยากพูดธรรมดาพูดอย่างไม่พูดได้นั่นคือหลักภาวนาของท่านในยุคนี้ไม่เข้าหลักเข้าเกณ
ยังไม่เข้ากระแสมรรคผลนิพพานคือไม่เป็นไปตามแนวทางของพระอริยเจ้าอย่างถูกต้องคือไปหลงในสมาธิอยู่นั่นเองนั่นมีพูดง่ายก็เคยไปหาเคยไปคุยก็จะดึงไปเปลี่ยนในหลักการภาวนาของท่านเหล่านั้นถ้าเปลี่ยนในหลักการปฏิบัติขึ้นมาจะดูแล้วพูดเป็นเรียนให้กันฟังท่านต่อเฉยๆท่านผู้หลักผู้ใหญ่นี่ท่านต่อจะฟังพูดเสียงมากมากแต่ดูแต่ว่าการทำตรงที่เดียวเดียวน่ะมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีปัญญาตัวประกอบตัวสำคัญตัวตรงนี้หลายองค์ทุกวันยังมีชีวิตหลายองค์เหมือนกันแต่มันก็จะบอกไปใครมีส่วนมีการสร้างบารมีปฏิบัติกันยาวอายุพรรษามาพูดเห็นนึกได้ว่าผู้ที่สร้างบารมีจริงจริงจังในอดีตมันต่อเนื่องกันมาต่อเชื่อมกันมาโยงใยกันมาทุกชาติทุกชาติที่ผ่านมาคนนั้นจะถึงก่อนถึงก่อนถึงในพรรษาน้อยก็ได้ก่อนในข้างพุทธการอยู่ที่แบบเนรบางเนรอายุยังไม่มากนัก6-7 ปีเขาเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างไรบางองค์ในข้างพุทธการไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดนะพุทธชนก็เยอะข้างพุทธการไปไม่ได้เพราะบารมีไม่ถึงบารมีไม่ถึงแต่ว่ายุคนี้ปัจจุบันนี้จะมีบารมีถึงมีเยอะบารมียุคนี้มีเยอะพระก็มีเยอะแต่พูดมากไปได้ก็อะไรเพราะหลักการของการปฏิบัติมันแต่ละครูแต่ละอาจารย์ท่านมาเราก็รู้ว่าการเข้าวนาอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าแต่ท่านมีบารมีพอจะเป็นพระอริยเจ้าได้อยู่ในชาตินี้แล้วไม่มีทางจะไปรักแต่ไม่ท่านเป็นพระอริยเจ้าได้เพราะสายทางปฏิบัติมากันมาอย่างนั้นคือทำสมาธิอย่างเดียวนี่ก็มีเยอะคือเรื่องต่างๆทั้งหมดทั้งก้อนถ้าคุยไปแบบนี้กับมันเกินคนเหมือนกันจะรู้ไหมรู้ถ้าจะพูดพูดได้จะไม่มีเป็นพยานหลักฐานให้แต่สมมติว่าสมมติว่าถ้ามีในข้างพุทธการเช่นถ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานสักขีพยานให้พูดแต่พูดเต็มตัวว่าก็เต็มเต็มพูดไม่บ้างแต่ยังไม่มีใครเป็นอะไรพยานให้ก็เลยประหยัดฐานให้ก็เลยพูดไปก็ไม่ดียังประวัติต้องข้อเขียนหนาคนยังโจมตีหนักสมควรหนักหนักไปหนักบางคนเพิ่มมันก็คอยจะเขียนหนังสือเรื่องนี้มาสมัยที่นายก่อนว่าเมื่อหนังสือเรื่องนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะมีเรื่องอะไรมากมายเกิดขึ้นบักรอบักไว้ก็พี่นาออกมาเป็นรู้จักชัดเจนในกันว่ามีแต่ไม่เท่ากับคุณที่ผลที่ต้องได้ความเสียหายก็มีแต่ไม่มากเท่าคุณต้องที่พลาดทางดีจะได้เกิดขึ้นนี่ก็โทษน้อยคุณมากก็แล้วกันมันได้คุณประโยชน์ในการใช้ชีวิตนี้ออกมามันมหาศาลแต่ผู้อยากโยมตีนทางลบมันมีส่วนน้อยไม่มากมาพิจารณาอย่างได้จังตัดสินใจเอาเขียนคือประวัติออกมาถ้าเราไม่เขียนคนที่ข้างหน้าเขาก็ไม่ได้ยินไม่รู้ว่าโยมนี้จะมีผู้เขียนได้ยังไงประวัติจังตัดที่เขียนแต่เรื่องแบบประวัติต้องพ่อจะแบบไปไกลพอสมควรแต่สำหรับคนผู้ที่หวังดีเราต้องพ่อนะแต่ถ้าสำหรับคนผู้ฟังได้แล้วเป็นเขาก็เป็นเครื่องมือของเขาเหมือนกันมือโจมตีว่าเราที่คุยที่อวดคุยว่าเราว่าไปที่ปากเขานี่เราไม่เขียนไม่แสบอะไรนี่มากระพาไปดิเราเอาคนที่อยู่ความเรื่องใส่กระทากับเราเท่านั้นเป็นคุณเท่านั้นเองนี่ก็ส่วนที่เราปฏิบัติของคนเป็นไปได้นะมันมีคุณมากกว่าไฟเสียมีประโยชน์มากที่เขียนออกไป นี่คือหลักการภาวนาปฏิบัติที่ว่าใครก็รู้จักใครตรงไหนแบบคนในสร้างบารมีมามากน้อยกว่ากันไม่รู้กันรู้กันในยากมาก
เป็นนั่นแต่ว่าส่วนใหญ่ยุคนี้สมัยนี้เขานึกเอาแต่ว่าพระที่เป็นสาแก่ๆสันตานมากๆบวชนานเป็นพระอรหันต์พระหนุ่มๆธรรมดาก็ไม่เชื่อเป็นก็ไม่เชื่อว่าทางก็ไม่เชื่อเห็นท่านอาจารย์ด้วยหลวงพ่อเองมีเรื่องที่จะพูดให้ฟังมากเหมือนกันแต่พูดไม่ได้มันยุ่งยิ่งไม่สนกับมันเหมือนข้างชุดต่างพูดไปก็ไม่ดีคือขึ้นหลักปฏิบัติถึงบารมีนั้นมันจะมีมากกับมากเลยถ้าอย่างว่าถ้าหลักการปฏิบัติในยุคนี้ปฏิบัติปัจจุบันนี้ไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ไม่ถูกต้องตามแนวทางของพระอริยเจ้าแล้วก็ไม่มีทางที่เดียวสมมติว่านายกนางขอแล้วแต่พระกพระขอประกาศถึงบารมีในชาตินี้จะสมบูรณ์แบบพอจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็ตามแต่เมื่อปฏิบัติแล้วถ้าแนวทางปฏิบัตินั้นไม่เป็นไปตามแนวทางของพระอริยสัจพระอรหันต์ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันไม่ได้คือเจาะไม่ถูกแนวทางของตัวเองถ้าพระธรรมีก็มีสมบูรณ์อยู่พร้อมจะพระอรหันต์ได้อยู่ถ้าถูกต้องแต่ก็ไม่ได้เพราะแนวทางมันไม่ถูกมันกระจายง่ายไปมีอยู่ตามพื้นดินถ้าเจาะน้ำทางไฟถ้าไม่ถูกกระจายน้ำมันก็ไม่ได้น้ำอีกขึ้นมาไปยังไงนั่งก็ไม่เกิดนี่หลักภาวนาจะปฏิบัติอย่างนี้ลักษณะเหมือนกันเหมือนดอกบัวที่ประมาณดอกบัวสีเหลาเขาบอกดอกบัวสีเหลาเนี่ยเอาทัศนีความชัดๆนะที่จะพ้นจากเปลือกตรงขึ้นมาจากเน่าบัวขึ้นมาใช่ป่ะดอกบัวบางดอกอาจจะปีอื่นดอกบัวเป็นตุ่มเล็กๆขึ้นมาจากเน่าบัวพอเปลี่ยนขึ้นมานิดเดียวพวกเต่าพวกปลาก็จะกัดกินไปเสียโอกาสก็จะเป็นดอกโตขึ้นมาก็ยากมากเห็นดอกบัวที่เป็นขึ้นมาสีเหลาที่ผ่านมาก็เด็ดมีดอกที่โผล่หน้าขึ้นมาให้บานเด่นบานนิดผิวหน้ามันสวยอร่ามงามตามันยากดอกบัวตรงนั้นคือผ่านตาเดียวปากามาพอสักมากเลยแต่ยาดีมาดอกบัวทั้งหมดนั้นจะขึ้นถึงหน้าทั้งหมดส่วนน้อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่มันจะไปมันจะขึ้นมาแล้วมันจะไปมีอะไรผลักดันเป็นไปนั่นคืออาจจะไปถูกรากไม้อะไรสักบางสิ่งบางอย่างถูกก้อนหินทับเอาไว้บ้างถูกสลายที่ปัวพันธุ์ต่างๆบ้างแทนที่มันจะงอกเงยเป็นต้นมาขึ้นมาได้เพราะในสิ่งปัวพันธุ์อยู่ในหน้ามันเยอะแล้วก็เน่าในหน้าอีกตัวเองเมื่อเด่นบานขึ้นมาตามผิวหน้านั่นเลยไม่ได้บานเลยพอขึ้นมาอาจจะถูกไม่ทับบ้างถูกสลายหรือถูกอะไรต่างๆที่มันร่วงทับบ้างเราบวกงอกเลยไม่ได้ก็เน่าครับนะในน้ำแต่ถ้ามันมีสิ่งนี้บังคับให้เป็นไปมันก็ขึ้นโผล่ได้จะได้ล้มเอียงเป็นไปอย่างนั้นก็เลยงอกเลยก็ไม่ได้ก็เลยเน่ากับพื้นน้ำมันเสียไม่ได้บานเลยอันนี้กันไหนโอกาสที่เป็นบานมีอยู่มีสูงอยู่แต่ผู้ปฏิบัตินั้นการภาวนาปฏิบัติไม่ตรงตามแนวทางของพระอริยเจ้าอันนี้บารมีกำหนดสภาพเช่นเดียวกันไม่สามารถจะเปิดบานชาตินี้เลยนี่ตรงนี้ในการเปรียบเทียบให้ดูด้วยกันมันขาดสาระเนื้อสิ่งและรอบต่างๆของตัวสำคัญเนี่ยว่าการภาวนาปฏิบัติในท่าระหว่างเราเข้าใจหลักแนวทางจริงๆแล้วเนี่ยมันยากพอสมควรมันจะเริ่มใหม่เวลาเรานั่งเนี่ยเคยเป็นนักบวชใหม่ก็ดีบวชเก่าก็ดีต้องสำนึกถึงตัวได้ว่าการมีชีวิตบวชมาแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยไม่ใช่บวชง่ายๆบวชยากกว่าเดิมแต่เมื่อบวชมาแล้วแต่ว่าเอาหลักการแนวทางปฏิบัติต้องให้ถูกต้องตามแนวทางของพระอริยเจ้านี่ก็ยากแสนยากทีเดียวไปมีคำว่าสัมมาทิฏฐิคำเดียวเนี่ยมันเป็นหลักใหญ่ในการปฏิบัติทางสายกลางแต่บารมีที่สร้างมาบารมีสร้างมานี่อีกส่วนหนึ่งเป็นอุปสรรคเหมือนกันบารมีที่สร้างมาเนี่ยการสร้างบารมีมามันจะไม่เหมือนกันบางท่านก็จะโดดเด่นในบารมีอีกอย่าง
บางท่านมีความโดดเด่นเป็นบารมีอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนบางคนก็โดดเด่นในฐานะบารมีมาในอดีตบางคนโดดเด่นในศีลบารมีบางคนโดดเด่นในเนกขัมมะบารมีบางคนโดดเด่นในปัญญาบารมีในวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีต่างๆมันจะไม่เหมือนกันบารมีที่สร้างแต่เราสร้างคนนี้ไม่เหมือนกันอย่างนี้การภาวนาปฏิบัติเราต้องไปเหมือนคนละคนละอย่างกันนี่คนละอย่างกันนี่คือการสร้างบารมีอีกส่วนหนึ่งที่นี่เป็นตัวสำคัญในส่วนหนึ่งคือนิสัยหรืออุบายในการสร้างบารมีแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละอย่างนั่นเดียวกันหลวงพ่ออธิบายฟังหลายหลายครั้งหลายหนเรื่องบารมีแตกต่างกันอุบายต่างๆแตกต่างกันบางท่านมีอุบายการสร้างบารมีการเอาอาศัยผ้าเป็นเหตุเช่นจุลบันทกเป็นต้นอันนี้อาศัยเป็นอุบายการบารมีสร้างบารมีจากผ้าถ้าเป็นหน้าพื้นเดียวเนี่ยสามารถจะสร้างบารมีได้แต่เมื่ออาฆาตสร้างบารมีเนื่องจากข้าเรื่องการภาวนาปฏิบัติเพื่อจะเป็นไปในมรรคผลนิพพานก็เอาข้าเช่นเดียวกันเนื่องจากข้าเช่นเดียวกันถ้าผู้บารมีได้สร้างบารมีเรื่องอาศัยที่ว่าดอกบัวถวายดอกบัวจิตใจมีความเอิบอิ่มมีความปิติยินดีอะไรก็ท่าแก่ข้าที่การภาวนาปฏิบัติก็จะเอาดอกบัวเช่นเดียวกันเอาอื่นไม่ได้มีตัวนี้คนหาไม่เจออุบายตัวนี้เป็นอุบายเฉพาะตัวใครตัวมันไม่เหมือนกันเราจะมาดูจากบางคนจะสร้างกรณีการพิจารณาธรรมะแต่ว่าการพิจารณาความตายพิจารณาความตายเป็นหลักใจในชาติการพิจารณาความตายความตายเกิดมาตั้งอยู่ดับไปหรือตายพิจารณาอยู่เสมอจะเป็นนิสัยแห่งความตายพิจารณาความตายจนเกิดความสลดสังเวชใจขึ้นมาการเกิดมาว่ามันตายอย่างนี้อย่างนี้เพื่อพิจารณาชีวิตตัวเองที่เป็นอยู่จนเกิดสลดสังเวชใจขึ้นมามีการบารมีเป็นอุบายธรรมะอย่างนี้ถ้าผู้พิจารณาความตายจนสลดสังเวชอย่างนี้เป็นบารมีพอแล้วเนี่ยคนนั้นจะภาวนาปฏิบัติคำว่าพุทโธเนี่ยไม่ได้คนละอุบายหรือท่านตัวนั้นจะไปภาวนาปฏิบัติเอาเป็นเอาผ้ามาพิจารณาหรือไม่ได้ไม่ได้หรือจะภาวนาปฏิบัติเอาสังขารร่างกายพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังโสโครกโสโครกเลยไม่ได้เพราะคนละอุบายกันกับบารมีเก่าของตัวเองมีแต่นึกถึงรถกีนาดูอนิจจังความไม่เที่ยงของสังขารอากาศอย่างนี้อย่างนี้ก็ดีนะไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะมันไม่เข้ากันได้กับพิจารณาความตายหรือจะพิจารณาความทุกข์การพิจารณาความทุกข์จะเป็นทุกข์กายก็ดีทุกข์ใจก็ดีพิจารณาอยู่เป็นแต่สามารถเข้ากับแสงพระนิพพานได้ไหมไม่ได้คือการเข้านาปฏิบัติมันไม่ตรงกับบารมีเองสร้างมาแต่ก่อนชาติก่อนเราสร้างบารมีมาแบบพิจารณาความตายพิจารณาความตายจะมาเอาพิจารณาความทุกข์ได้ไงเราพิจารณาความตายเพียงเดียวกันคือเหมือนกันขึ้นแบบเหมือนกับนางกุมารีคนหนึ่งในชาติก่อนในสมัยพระศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะโกนาคามโนที่ผ่านมานางกุมารีคนนี้เคยที่นางความตายมาเป็นนิสัยที่นางความตายเนี่ยชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความสิ้นสุดมีสุดาสุดท้ายที่นางความตายอยู่ตลอดเวลานางก็ไม่ประมาทจะเป็นนิสัยจะนั่งกระดังที่นางความตายพรรณนาความตายที่นางความสิ้นสุดของชีวิตตลอดเวลานี่เป็นนิสัยของนางสุมาลีคนนั้นเมื่อตายไปเมื่อนางตายไปแล้วเนี่ยจนได้มาเกิดในยุคนี้แต่นี่จะว่านางสุมาลีเป็นลูกสาวคนทอหูกไหมเป็นลูกสาวคนทอในวันนั้นพระพุทธเจ้าจะอธิบายธรรมะในถึงสาวัตถีมาเทศบาลตอนนี้พระพุทธเจ้ามองเห็นบารมีผู้หญิงสุมาลีคนนั้นว่าผ
ู้หญิงคนนี้แต่ก่อนเขาสร้างบารมีมาแบบพิจารณาความตายเราพิจารณาความตายเป็นหลักสำคัญของเขาแต่ตอนนี้บารมีเขาพร้อมแล้วพร้อมที่จะเป็นพระอริยเจ้าได้แล้วจากนั้นไปเขาจะขึ้นธรรมะมาขึ้นธรรมะกับพิจารณาเรื่องนี้เรื่องพิจารณาดูที่ว่าในคนจำนวนที่นั่งทั้งหมดมีใครบ้างไหมพอจะเข้ากระแสแห่งมรรคผลนิพพานคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เมื่อพี่นาไปพี่นาไปสมัยนางกุมารีคนนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มาอยู่ที่นี่กำลังปั่นกำลังก่อได้ก่อได้อยู่ที่บ้านยังไม่เสร็จคือแม่ไปทอผงก็อีกปั่นหนึ่งของวัดอีกลูกสาวไปปั่นไปหลอดก่อได้อยู่ที่ฝั่งหนึ่งของวัดทีนี้เมื่อลูกสาวนางกุมารีก่อได้เสร็จแล้วเป็นหลอดรอดกันหลอดเสร็จแล้วก็ถือตะกร้าหลอดผ่านวัดมาผ่านวัดมาสองวันที่น่าก็แปลกใจเอ๊ะทำไมคนอยู่ในอารามนี่ธรรมสถานนี่มากมายคนนั่งคนมาอะไรกันเหมือนบ้างนะนางยังไม่เข้าวัดก็บ่ายังไม่สนใจวัดบ่ายเลยทำไมคนที่นี่ถึงมีความประชุมรวมกันมากมายขนาดนั้นน่ากับนี่ความคิดอย่างดูใช่ป่ะเราไปสังเกตการดูใช่ป่ะเขาเป็นเรื่องอะไรกันทำไมคนฟังนางฟังมานั่งมันมากมายแต่ของท่านพอเห็นนางก็ไปนั่งขึ้นไปสระไปนั่งแบบหลังสุดท้ายหมูน่ะคนจำนวนเป็นพันคนมันนั่งบางหลังหมูนู้นเลยครับพอนางนั่งลงเท่านั้นเองผู้ยากเริ่มอธิบายธรรมะเลยพอเริ่มอธิบายธรรมะไปเอาจุดที่ว่าชีวิตเอาจุดชีวิตมาเป็นหลักในการปฏิบัติชีวิตความสุขคือความตายความตายมีการเปรียบเทียบเลยว่าชีวิตเรามันกับหลอดพอหลอดปั๊บนางสะดุ้งสะดุ้งนะพอนางนิดนางคือจะกล้าหลอดตัวนี้หลอดต่ำหัวพอหัวที่นางก็หลอดได้ได้ต่ำพอผ้าเมื่อก่อนหลอดมันมากขึ้นหลอดหมดไปหมดไปในที่สุดได้ในหลอดหมดไปอันนี้เห็นไหมชีวิตเราเกิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้บางต้นก็อยู่กันไปเรื่อยๆแบบ2ปีสักปีก็หมดไปที่เป็นไปในที่ก็ตายไปสะดุ้งนางสะดุ้งคือบารมีเก่าที่สร้างกันมาในอดีตแต่ไม่พิจารณาความตายนั้นมาประดังกันพอดีนั่นคือว่าเจาะบารมีตรงกันคำสอนพระพุทธเจ้านางก็นึกขึ้นมาทันทีมันชอบอยู่แล้วนี่ใช้พิจารณาความตายนี่ใช้เหลือมันมีรกฝังลึกตรงนี้หรือพิจารณาความตายเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าอธิบายธรรมะเรื่องความตายจบไปนั่นเองนานกุมารีเป็นมันต้องเป็นพระอริยะโสดาบันเป็นพระอริยเจ้าแล้วนี่นางกุมารีคนนี้ค่ะพระพุทธเจ้าอธิบายครบทุกอย่างแค่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้อธิบายความทุกข์ต่างๆทุกข์กายนั่นทุกข์กายนี้การอธิบายให้ฟังนางนี่จะมาเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เพราะบารมีสร้างบารมีดังพี่นางความตายแล้วอนัตตาคุณแม่ว่านางเน้นหนักอนัตตามากที่สุดคือความสูญเปล่าจากชีวิตร่างกายนี่คือบารมีแต่มาพี่นางเรื่องทุกข์ไม่ได้ต้องประกอบความตายอย่างนี้คุณจะอธิบายทำไมเรื่องอนิจจังจะได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะดวงนี้จังเรื่องเหมือนนักตาถึงอธิบายไปก็อธิบายได้แต่มันไม่ได้ผลอะไรเกิดขึ้นไม่ตรงกันก็เหมือนกับเจาะน้ำไม่ถูกสายน้ำนั่นเองเหมือนกันกับวางยาคนไข้ไม่ถูกกับโรคคนไข้นั่นเองวางไปร่อยยาท่านจะต้องไม่ถ้ายาไม่ถูกกับโรคคนไข้แล้วก็ไม่มีการหายป่วยหายเจ็บให้ป่วยไข้ขึ้นเดียวอันนี้เช่นเดียวกันการให้อุบายธรรมะถ้าไม่ตรงกับเส้นเดินที่เขาสร้างบารมีมาอย่างนี้เราให้สอนให้มันตายก็ไม่ได้ผลดีขึ้นหรือตัวเองภาวนาปฏิบัติไปเถอะนะตายอยู่สี่ไม่ได้มีขึ้นหลักการปฏิบัติของตัวปฏิบัติตัวเองไม่ตรงกับตัวเองที่สร้างมาในอดีตตัวเองสร้างบารมีนี้อนัตตามาสร้างพิณาอยู่อันนี้ต่างกันยังไงเล่าไม่เข้ากันตัวเองสร้างบารมีเรื่องอนัตตาจะพิจารณาเรื่องอุปาทานได้ยังไงเล่ามันเรื่องกันอีกอ่ะ
มันจำกัดทนในการปฏิบัติมันจำกัดมันต้องเริ่มต้นจากอนัตตาก่อนมันจะออกขยายพืชไปใหม่เริ่มต้นจากที่นี่ถ้าพิจารณาเริ่มต้นไม่ถูกหลักไม่นับไม่ถูกมีปรณีมันมีส่วนจำกัดเลยพอเริ่มต้นถูกปั๊บเนี่ยมันจะสาขาออกระบบคุ้มหมดเลยถ้าคนนั่นพิจารณาความตายพิจารณาอนัตตาเลยชัดเจนแล้วพอใจเขาสวยตาปักมันตรงกับบารมีเก่าเรียนแล้วมันจะขยายผลออกมาเป็นทุกขังได้มาเป็นพิจารณาทุกขังได้พิจารณาต่ออันนี้จังได้ต่ออสุภะได้แต่จุดเริ่มต้นให้จุดทำตรงก่อนทำได้ก่อนตัวนั้นเมื่อนี้เรามาต้นไปเราไม่รู้เรื่องเราไม่ทราบเข้าดาปฏิบัติอย่างไรจึงถูกกับบารมีเก่าตัวเองเราหาไม่เจอจุดนี้ยืนหนึ่งก็ไม่หาขั้นไปคนเราจะไม่ค่อยหาในมือนี้คือไม่ค้นคิดไม่ติดตองหาปรมีเก่าของตัวเองแต่ไม่แค่นึกคำโลเยกรรมอย่างเดียวในตายวิธีไม่มีทางก็เลยกันมันอุบายปัญญาจะศึกษาปรมีเก่าเองเพื่อให้เสริมสร้างขึ้นมาให้มันโดดเด่นขึ้นมาจนนั้นปัญญาเราไม่มีไม่ค้นไปได้ถ้าเป็นอย่างนี้สมมติว่าเราเคยสร้างบารมีมาสมควรแล้วหลักชาตินี้จะเป็นพระอรหันต์ได้ก็อยากนะทิ้งไปเลยชาตินี้คือเราไม่จุดเริ่มต้นเราตั้งไม่ถูกนั่นคือไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเฉพาะตัวคำว่าสัมมาทิฏฐิเฉพาะตัวเนี่ยเราหาไม่เจอหาไม่พบหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในตำราทั้งหมดเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าทุกๆโอมารวมกันเล่มเดียวกันแล้วมันร้อยมันเรียบเรียงนะมันเป็นเนื้อเดียวกันเฉยๆจริงไหมจริงไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นแต่ละองค์มารวมกันเฉยๆแต่เราก็แยกไม่ได้ว่าองค์ไหนเป็นอะไรภาวนาอย่างไรมีอุบายที่ว่ามานะสำหรับคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะมีอุบายนี้ได้ถ้าปัญญาไม่มีในส่วนตัวแล้วเนี่ยจะคิดหาอุบายไม่เป็นเห็นนี่คำบริกรรมอยู่นั่นแหละนะมีแต่พุทโธพุทโธนั่นอันพุทโธเนี่ยเป็นชื่อของผู้รู้แล้วอันผู้รู้รู้อะไรรู้อุบายที่เราสร้างมาในอดีตนั่นรู้ไหมพุทโธตอนนั้นรู้ไม่รู้เลยนั่นแหละพุทโธไม่ได้นี่พุทโธความรู้จริงจริงเราว่าว่าคือเราตั้งหลักปัญญาแล้วไม่ได้เลยคือตั้งหลักไม่ติดถ้าตั้งหลักในการภาวนาไม่ติดก็ยากที่จะเป็นได้เหมือนกับรถที่เราวิ่งถ้ามันเสียศูนย์เราวิ่งขนาดอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะลงทะเลได้เนี่ยสายหน้าสายหลังไม่ถูกทางถนนเราลื่นก็ไปทิพย์ความง่ายๆมันตั้งศูนย์ไม่ตกตั้งหลักไม่ตกมันเดินลำบากคือมันขัดกันรอหน้าอีกอย่างหนึ่งหลังก็อีกอย่างหนึ่งไปแค่ไหนมันไม่ตามมันไม่ตามเนี่ยมันไม่ไม่สายเดียวหลงถูกหลงทางกับทางบนทางมีการเข้าอนาคตปฏิบัติทำให้เราเอาง่ายๆนะมันต้องวางหลักวางเกณฑ์หลักปฏิบัติให้มันตรงก่อนเมื่อเรายิงนกการยิงนกก็ดีการหล่อเป้าก็ดีการยิงกระสุนก็ดีทั้งหมดเขาต้องเรียนให้ปืนวิ่งกระบอกปืนทุกอย่างมันตรงกับเป้าหมายที่เครื่องยิงถ้ามันตรงอย่างนี้เหนียวไกลได้นะเหนียวไกลแต่ตู้มเดียวสิไม่ต้องร้อยลูกลูกเดียวก็ทันเพราะมันตรงกันกับเป้าหมายกับกระบอกปืนที่ต้องยิงถ้าคนหลับตาบอดมายิงอ่ะยิงเป็นไม่ตื่นยิงเป็นเห็นเป้ามันไม่เห็นยิงขนาดไหนยิงทั้งบรรดกปืนมันเป็นร้อยลูกก็ไม่ถูกเป้าเพราะเป้าไว้ยิงอีกหนึ่งยิงอีกอย่างหนึ่งนี่คือไม่ถูกเป้าหมายนี่ก็เหมือนกันการเท่านาปฏิบัติตัวเองสร้างบารมีอีกอย่างหนึ่งไปเท่านาอีกอย่างหนึ่งเรื่องอะไรกันไม่เข้ากันนี่อุบายปัญญาเป็นเรื่องใหญ่เป็นตัวเกาะไปเป็นหาขึ้นมาพูดคุยขึ้นมาเหมือนการรักษาโรคที่ผ่านมาไม่ใช่ว่านี่กับยานี่กับยาไปกินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย
กินที่ไหนกินที่มันตายก็ไม่หายเราก็เพราะอยากสู่โลกตัวเองภาวนากับเมื่อนกันถ้าหลักภาวนาไม่ถูกกับปริมีเก่าของตัวเองที่สร้างมาในอดีตภาวนาก็เหตุตายวิธีนั่นแหละไม่ได้นี่คือหลักอุบายการภาวนาไม่ถูกปริมีเก่าของตัวเองถ้าอยากถามมาปริมีเก่าของตัวเองกันจะรู้ได้ยังไงรู้ได้ถ้ามีปัญญามันจะหายสิ่งเปรียบเทียบตัวเองได้เราเปรียบเทียบอะไรก็ได้มันมีที่เปรียบเทียบกันอยู่พุทธเจ้าเหมือนกับว่าเครื่องเขาที่มาทดสอบยามหรือตรวจเครื่องทุ่นระเบิดต่างๆเขาออกมาโดยเฉพาะเมื่อทำขึ้นมาแล้วนั่นเขาแกว่งไปไหนยกไปไหนถ้าที่นั้นมันมีโลหะหรือเป็นเหล็กมันจะปี้ขึ้นมาทันทีหรือมีไฟออกมาทันทีเพราะมันดูดกันสายดูดกันมันจะออกเสียงมาทันทีนี่คือมันตรงกันจะเรียกว่าธรรมะแต่ถ้าเป็นทองแดงทองเหลืองมันดูดไม่ดูดโลหะมันกันเดินไม่ดูดเพราะเขาทำมาเฉพาะเรื่องโลหะเนี่ยครับสมเด็จแล้วนี่เป็นอย่างนั้นอย่างยาฆ่าหญ้าเหมือนกันน่ะทำไมหญ้ากับคนข้าวมันแตกต่างกันอะไรแต่ทำไมเอายาโรยลงไปหญ้าตายคนข้าวยังดีมันยากกันได้ยังไงดูตรงนี้มันแยกกันอยู่ตัวอย่างดูทีวีโทรทัศน์เมื่อดูไปทำไมช่องนี้เป็นรูปนี้ขึ้นเมื่อเปิดช่องนี้อันนี้เกิดขึ้นทำไมยังไม่เปิดไปช่องเดียวกันถ้าบารมีเราอยู่ในช่อง3ถ้าเปิดช่อง7เห็นไหมไม่เห็นคืออย่างรายการต่างๆเราเออมันเขาจะบอกว่าวันนั้นไปดูนะเรื่องของเธออย่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเปิดทีวีดูก็แล้วกันเปิดทิ้งก็จะเปิดช่องอื่นช่องที่มันออกมาเราไม่เปิดใส่มันต้องไม่รู้ถ้าอย่างว่าเราออกรายการอัดวิทยุอัดเทปอัดวิดีโอไว้สักม้วนหนึ่งมีคนบอกว่าเออวันนั้นนะพักก่อนจะออกรายการมีที่มีโทรทัศน์ออกจริงด้วยแต่เราไปเปิดช่องไม่ถูกกับรายการตัวเองออกเดี๋ยวเขาออกช่อง3เราไปเปิดช่องเกียรติพอเปิดตาไปเห็นตัวเองนะครับเกียรติการไม่มีโกหกมันเปิดช่องเดียวแต่ถ้าคนมีความเข้าใจในการก็จะเปิดดูทุกช่องก็แล้วกันดูเช่นช่องเก็บไม่มีช่องห้ามีไหมช่องห้ามีดูช่องสามมีไหมสามมีสิบเอ็ดมีไหมเนี่ยเปิดหาทุกช่องก็จะเจอช่องหนึ่งจนได้คือเอาช่องทุกช่องก็แล้วกันนี่เปิดช่องเดียวจะเปิดไม่เจอก็เรียกกันไปมันเรื่องอะไรกันเหมือนกินยานั่นแหละกินยาแก้โรคแก้ไฟกินยาไม่หายก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องกินยาอีกแต่เออมันถูกโรคมีอยู่ทำไมไม่หากินอันนี้ภาวนาเหมือนกันการภาวนาตัวนี้บัดทำไมเราไม่ได้คำบริกรรมเท่านี้คำบริกรรมมันดีอะไรแนวทางที่จะให้เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งจริงๆทางสติปัญญาทำไมเราไม่หาทำไมจะมาเอาแค่คำบริกรรมอย่างเดียวนี่เราไม่หาอย่างนี้คือปัญญาไม่มีในการเขาต้องสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อจะมาแสดงหาอุบายต่างๆนี้มาเป็นหลักปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะวันนี้คำบริกรรมแข่งกันเฉยๆนี่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังหลายเรื่องการปฏิบัติต้องฝึกปัญญาขึ้นมาก่อนนะปัญญาจะฝึกมีความชำนาญก่อนถึงปัญญาที่ฝึกขนาดนี้มันจะไม่ละไม่ถอนไม่วางไปยาวขนาดเอาไว้ก่อนเรื่องการละถอนไม่วางไว้ที่หลังเราฝึกปัญญาทำงานก่อนก็แล้วกันอย่างนี้ไปปัญญาที่ว่าเราฝึกมวยเนี่ยฝึกชกมวยถึงเราจะไม่ขึ้นไปทีชกตัวจริงกับหยาดนะเราฝึกไปก่อนซ่อมไปก่อนอีกระยะหนึ่งจะขึ้นไปทีตัวจริงได้นี่แหละเราต้องฝึกตัวสำคัญมันจะปัญญาก็ต้องฝึกสอบแต่ปัญญาที่เราฝึกกับปัญญาเรามีอยู่แต่ปัญญาเราไม่ได้ฝึกในทางธรรมะ
คือไม่ได้คิดในทางธรรมะเอาความคิดเนื้อปัญญาเราทุกวันไปฝากกับไปยักไปทั้งหมดอันนี้เรียกกันคนละมุมกันคนละมุมกันปัญญาจะไม่ใช่ปัญญาที่นาหลักธรรมะเป็นจริงการเป็นจริงเราไม่ได้ใช่เลยแต่ปัญญาเราไม่อยู่เอาไปฝากกับปริยัติไปศึกษาในแค่ปริยัติปัญญาเราประกอบปริยัติทั้งหมดก็อยู่ที่นั้นอีกเลยเป็นนี้ไม่ได้อีกจึงนี่ว่าปัญญาในปริยัติยังไงเล่าถ้าปัญญาในปริยัติเรียนรู้ธรรมะมากอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครในขั้นพุทธการว่าคนนั้นเรียนปริยัติมากเป็นพระอริยเจ้าได้ดูสิขั้นพุทธการคนนั้นมีความรู้มากศึกษาปริยัติรู้มากทั้งหมดเมื่อรู้ปริยัติมากมาอย่างนั้นอาสวะที่เด็ดตัณหาต่างๆก็หมดไปสิ้นไปเพราะปริยัติมีไหมขั้นพุทธการแต่เขาถามมีไหมเนี่ยท่านนี้เป็นใครมันไม่มีขั้นพุทธการเขาศึกษาปริยัติศึกษาต้องเป็นแนวทางเท่านั้นเองแนวทางนะสำหรับปฏิบัติปัญญาอีกส่วนของเขาเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาครับปัญญาที่มีอยู่ปริยัติมันแตกต่างกันแต่จุดเริ่มต้นคือปัญญาที่ผ่านปริยัตินี้ไปจะขาดไม่ได้ส่วนมากเรามาเอาปัญญามาติดอยู่กับปริยัติตัวนี้ไปไหนไม่ได้ปัญญาไม่ไปพอเริ่มปัญญาที่งานทางภาวนาปฏิบัติรู้แล้วธรรมะคนนี้จะรู้แล้วพอครูบาอาจารย์อธิบายธรรมะปั๊บรู้แล้วเอารู้แล้วไปก่อนเดินทางก่อนใช่ไหมมันทำอะไรมาได้เออมันรู้แล้วนี่ตัวเองสมัยนี้ต้องฟังเพลงก็ต้องปลูกปลูกข้าวในวันนั้นหลวงปู่มันตาท่านไปคุยเรื่องต่างๆเรื่องท่านมาปฏิบัติคือหลวงปู่มันครั้งแรกไปมอบตัวมอบกายเอาไว้ตัวไปเสด็จที่หลวงปู่มันครั้งแรกท่านเล่าให้ฟังหมดเรื่องประวัติหลวงปู่มันตาท่านจะพูดจริงๆการเริ่มต้นของท่านเป็นมันยังไงหลวงพ่อจะรู้ดีกว่าองค์อื่นเพราะท่านดูคนสามองค์ท่านพูดให้หลวงปู่ขาวฟังโดยตรงหลวงพ่อทูลกันนั่งกันนั้นด้วยแต่ก็ยืนบุกขาวนั่งบุกถามหลวงปู่ทำไล่เลือกเดียนมันจะเลือกจะเป็นออกบวชครั้งแรกก็แล้วกันออกบวชครั้งแรกมีความตั้งใจยังไงท่านอธิบายให้เรียบเลยหลวงปู่ขาวก็นั่งฟังตัวเองก็นั่งฟังจนไปเรียนหนังสือปฐมวังจบท่านก็ไม่ตั้งใจแค่ประโยคสามนะตั้งใจแค่นั้นถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาให้ได้พูดง่ายว่าท่านจะเป็นมหามากขนาดนั้นคุณยังไงจะเป็นมหามากที่เดียวจะเป็นมหาแล้วท่านจะอธิบายเช่นการจะมีใจได้อ่อนน้อมเล่าในทางปฏิบัติแต่ในฐานะครูหาอาจารย์เรื่องท่านเล่าให้ผู้บุตรขาวฟังเรื่องยาวทำไมหลวงพ่อจำยังไม่จำได้เขียนยังไม่เขียนได้ก็จะเขียนประวัติท่านหลวงพ่อมาติดใจคำสุดท้ายมันฟังแล้วก็เลยเป็นมันฝังจนลืมไม่เป็นแต่หลายครั้งปี511นะ511 510ท่านมาคำสุดท้ายว่าไปมอบกายกับไว้ตัวเป็นหลวงปู่ถูกมั่นแล้วท่านยังถ้าท่านจะมาเป็นลูกศิษย์ผมจะเอามาหามาด้วยนะมีคำหลวงปู่มั่นตัดมาพูดคำสุดท้ายสดกับหลวงตาถ้าจะมาเป็นลูกศิษย์ผมอย่าเอามาหามาด้วยนะคำฟังไปเลยเราจะมาตีความหมายคำพูดอย่างนี้ออกมาชัดเจนได้เลยเรื่องอยากอะไรเป็นอะไรเนี่ยปริยัติทำไมต้องผูกมันพูดอย่างนั้นก็ต้องผูกมาหาในความหมายมันตรงกันกับพระโปรติละตรงคนที่พอดีคำแบบนี้ตรงกันพอดีนี่ประมาณทำไมสามเณรน้อยกับโปรติละจึงบังคับโปรติละได้ว่าอย่าเอาปริยัติมาถูกที่นี่แนวทางเข้าวนาปฏิบัติทั้งหมดนั้นเป็นสามเณรจะกำหนดให้เข้าวนาปฏิบัติเองไม่ให้โปรติละภาวนาปฏิบัติโดยต่างๆ
ในเอาให้มาให้พวกจะเอาธรรมะวิสุทธิมาทั้งหมดมาปฏิบัติในที่นี้ให้วางไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเป็นลักษณะของลูกครูเทรามากขนาดไหนเป็นนักเทศน์ในยุคนั้นสมัยนั้นแต่แล้วเน้นไม่เอาความรู้ที่ครูเทราเรียนมามาปฏิบัติเลยเก็บไว้ก่อนเก็บให้หมดอุบายต่างๆที่ปฏิบัตินั้นเป็นอุบายของธรรมะให้สามเณรเป็นคนเยี่ยงให้อุบายในการปฏิบัติท่านนี่ก็เตือนให้แต่ไม่ภาวนาปฏิบัติเป็นไปตามปริยัติแต่ก็ไม่ผิดจากไปปริยัติแต่ก็ไม่ทิ้งปริยัติแต่ก็ไม่เอาปฏิยัตินะในความหมายนั้นเหตุนั้นปริยัติจะเป็นพระอรหันต์ได้ในช่วงนั้นเองอันนี้คำนี้มาตรงกันกับหลวงปู่มั่นให้กับหลวงปู่มหาวัฏฏะคำนี้ลึกเหลือเกินพ่อเองหลวงพ่อยังจะปรับตัวตรงนี้ได้หลวงพ่อเองคนศึกษามาพอสมควรในคนก่อนแต่ว่าเป็นเนรถึงมาปรับมันมากขึ้นจะทำยังไงก็จะทิ้งคุณยู่เราให้ได้ในก่อนเราศึกษามามากพอสมควรในปริยัติทำนักธรรมที่ตัวเอกต่างเรียนจบมาทั้งนั้นธรรมะบทต่างๆจบมาทั้งนั้นขนาดเป็นสามเณรตั้งตัวเป็นนักเทศของธรรมะหลวงพ่อเนี่ยใช่ธรรมดาเป็นมาปรับมันมากขึ้นเลยทำยังไงก็จะทิ้งคุณรู้เราให้ได้เราศึกษามามากของหลวงพ่อในปฏิยัติทำนักธรรมที่ตัวเอกต่างๆเรียนจบมาทั้งนั้นธรรมะบทต่างๆจบมาทั้งนั้นขนาดเป็นสามเณรตั้งตัวเป็นนักเทศของธรรมะหลวงพ่อเนี่ยใช่ธรรมดาผมรู้เรียนมาจากไหนบ้างตั้งตัวเป็นนักเทศของธรรมะนั่งนั่งแล้วเนี่ยเห็นมันมันต้องเรียนมันทุกถือต้องเรียนนี้หมดอ่ะมันยังรู้มากพอต้องป่วยเมื่อมาปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะทิ้งรู้ได้ไหนถ้ารู้มาทั้งหมดทิ้งยังไงมันต้องยามหาวิธีบ่ายเบี่ยงหาวิธีคิดให้ตรงกับไปได้ยังคิดยังไงถึงจะตรงมาที่จะตรงมาประเด็นแต่ไม่ตรงคือไม่ให้ตรงไปสู่ตามตับสู่ตับปริยัติเรียนมาผมใช้เวลานานมาทั้งคนมันก็ทำได้คือเรียนปริยัติมามากแต่เวลาภาวนาไม่เอาปริยัติทิ้งหรือไม่เลือกภาวนาปัญญาที่งานเข้ากันไปปริยัติจะไม่เข้าใกล้เลยตัดออกเป็นอีกมนแต่ก็ไม่ใช่แนวทางนั้นเรื่องเดียวกันกระบวนการกระว่าสูตรปริยัติเหมือนกับสูตรแกงเผ็ดปลาดุกตัวหนึ่งในข้าวแกงเผ็ดนะปลาดุกข้าวแกงเผ็ดแต่สูตรเราเนี่ยปลาดุกอย่างเดียวแต่เราไม่แกงเผ็ดแต่เราผลกินอิ่มเหมือนกันไหมล่ะสูตรเราเป็นอย่างนั้นเป็นอาหารเหมือนกันไหมล่ะเป็นเหมือนกันแต่เป็นผลสูตรเดิมเป็นแกงเผ็ดแต่สูตรเรามันผลมันต่างกันไม่ต่างกันแต่อิ่มเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ได้เหมือนกันหรือเราไปแกงเผ็ดมันเขาแต่เราต้องส้มกินเป็นไหมนะมีซื้อที่ใส่เราเขาต้มแกงส้มได้นี่แต่เราเขาแกงเผ็ดไปอย่างดีถูกแกงเผ็ดไปอย่างนี้อาหารปลาดุกแต่เราไม่แกงเผ็ดมันเขาแต่เราจะลาบปลาดุกได้ไหมนะเอามาลาบเป็นอาหารเองไหมปลาดุกนะเราต้องทำอาหารประดุกทำวัตถุเขาธาตุขันตัวเองมันจึงอร่อยมีในการนั้นปริยัติน่ะมันเป็นสูตรของปริยัติแต่เราไม่ได้เอาปริยัติมาเป็นปฏิบัติของเราเราก็ต้องเลือกหาสูตรปริยัติมาเป็นปฏิบัติของตัวเองแต่ไม่เป็นไปตามที่เขาเขียนเอาไว้แต่ผมว่านี้อยากขึ้นไปอยู่เคียงกันนิดเดียวเองมันกระบะแกงเขาก็เป็นแกงเผ็ดของเราเป็นกลับประดุกนั่นเองแต่เราสำเร็จประโยชน์เหมือนกันอิ่มเหมือนกันนี่มันต้องรู้จักในเรื่องการศึกษาใหม่เพราะมันในห้ามปริญญาให้ศึกษาแต่ศึกษาก็เราจะไปงู้ไปงู้นั่นคือแนวทางปริญญาเป็นแนวทางที่สุดแต่การเข้าองค์การเราต้องหาส่วนตัวปัญญาส่วนตัวคือเราจะใช้ปัญญาเราจะไม่เรียนแบบจากใครทั้งสิ้นในความหมายอย่างนั้นเพราะ
หลักปริยัติเป็นหลักตายตัวหลักตายตัวคือหลักแนวทางเดิมเวลาปัญญาเราแต่มันแต่ใกล้ๆกันนั่นแหละมันก็จะไม่เหมือนเขาทั้งหมดแต่ก็เหมือนกันบางส่วนในปริยัตินั้นจะไม่เหมือนเพราะปัญญาในปริยัติอันเป็นปัญญาของคนอื่นเขาเป็นปัญญาของพระอริยเจ้าเขาเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาของพระอริยเจ้าของอื่นที่เขียนเอาไว้ในตำรานั้นในปัญญาเราล่ะเอายังไงนะต้องเข้าใจต่างกันตรงนี้แต่เรื่องเดียวกันนะเนื่องการฝึกปัญญาเป็นตัวใหญ่เป็นหลักสำคัญมากส่วนมากจะปัญญาติดปริยัติแล้วกันส่วนมากเราจะเอาแค่ปริยัติตะกิฟังหนักมองหน้าพอเรื่องภาวนาพิจารณาปั๊บมันจะเข้าหลักปริยัติกันทั้งนั้นถ้าอย่างนี้คิดพิจารณาปริยัติที่ไปถึงพิจารณาถูกไม่ถูกแต่ปัญญาในปริยัติเท่านั้นจะพิจารณาแค่วันตายกับตายกี่ปีเท่านั้นไม่มีปริยัติส่วนนี้เอาไปละอาตมาคิดเด็ดได้หรอกมึงกระทู้ทำต่างๆถ้าเขียนกระทู้ทำจะไปเขียนตำราได้ยังไงจะไปอ่านตำราทุกตัวอักษรทุกประโยคมาเขียนไปอาจารย์ช่วยให้พูดกรรมการตรวจจะเรียนได้ยังไงอันนั้นเขาบอกคนโง่เขียนกระทู้ทำทำไมจะไปเขียนกับตำราก็เขียนเอาไว้เล่าคำอื่นเขียนได้ไหมคำอื่นอ่ะมีปัญญาเรียนเดียบมันเขาบอกคนโง่หาเขียนตำราจากผู้อื่นเขียนเอาไว้มีปัญญาเหมือนกันปัญญาเรียนแบบแต่ปริยัติปัญญาโง่ที่เดียวกันปัญญาโง่ปัญญาอื่นผู้อื่นเขียนมาทำไมไม่นึกหามาเขียนมีการฝึกปัญญาต้องฝึกทำอยู่ใกล้กันแต่ไม่เอาตามปริยัติแต่ไม่ทิ้งปริยัติความหมายนี่คือปัญญาส่วนตัวขึ้นถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ครอบคุมใจของตัวเองว่าปัญญาเราสร้างขึ้นมาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแค่ไหนอันนี้มันแน่นอนถ้าเป็นเงินไม่ใช่เงินยืมเงินเราหาได้ส่วนตัวการหาได้ส่วนตัวเนี่ยมันเงินที่หาส่วนตัวก็ต้องให้เงินเงินก็เขาเรายืมมาเป็นตัวอย่างอย่างว่าเงินใบ500เรายืมมาเป็นตัวอย่างเป็นใบอย่างไรเมื่อเราหาเงินมาส่วนตัวก็จะหาเงินมันไม่น้อยอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เงินใบนั้นเงินเราต่างหากมาข้างมาเป็นใบเหมือนกันทั้งใบเหมือนกันมีราคาร้อยเหมือนกันทุกสิ่งอย่างเหมือนกันหมดแต่ไม่ใช่ใบ500ที่เขายืมนี่เหมือนกันธรรมะที่ทั้งหมดเป็นธรรมะที่ยืมมาเป็นตัวอย่างเรียนเป็นตัวอย่างมาธรรมะแต่ละบทเป็นยังไงแล้วเรียนตัวอย่างไปทำแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆก็จะเอาตัวอย่างของเราให้เหมือนกันกับตัวอย่างที่เราเรียนมานี้มีเรื่องการฝึกปัญญาการพิจารณาความตายวันนี้เราได้ธรรมะก้อนใหญ่มันนั่งมันนอนให้เราดูในบัดป่าเป็นข้อเราเลยมีกันใหญ่ที่เกิดกันใหญ่กันตัวจริงการพิจารณาในตลอดเราเรียบเรียงเราได้ว่าเราเกิดว่าจะต้นจนถึงปฏิบัติเนี่ยอีกจุดหนึ่งวันสุดท้ายอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจะเป็นเหมือนคนที่นอนอยู่ในหีบศพไม่แตกต่างกันเขาคนนี้เขาก็ทิ้งลูกทิ้งเมียมานะครับทิ้งไปเลยตายจากลูกจากเมียเข้ามาตายจากบ้านจากเรือนเข้ามาตายจากเงินทองของสมบัติเข้ามาสุดท้ายมันนั่งนอนมันมีอะไรขณะที่มีชีวิตอยู่เขาจะไม่สามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายอยู่กินหลับนอนก็เพิ่มสูงไปสบายสบายได้แต่ตอนนี้อะไรเกิดกับเขาบ้างเมื่อเสียออกจากร่างแล้วแต่ร่างกายทำอะไรไม่ได้เลยประโยชน์เมื่อกับทอดไม้ทอดฟืนนอนอยู่ในกะโหลกหยุดศพนี้เราเช่นเดียวกันนั่นนะขณะที่ยังมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติเหมือนกับดูดีเหมือนดูดีมีการยิ้มแย้มแจ่มใสห้าอยู่ห้าเชิงพูดจาพาที่นอนหลับนอนเหมือนกันอีกสักวันหนึ่งขนาดมันจะเหมือนนี้เหมือนจะไปหยิบศพตัวนี้มันต่างอะไรใครก็แล้วแต่ในโลกอะไรแต่มีเงินมีทองของสมบัติมากมายใส่กองเงินเป็นคุณหญิงคุณนายก็แล้วแต่ลงจุดเดียวกันทั้งหมดนี่คือนอนหยิบศพ
นี่ยพวกเราขอมาที่นี่ยังไงเพื่อให้พวกเรามาดูเนี่ยนี่คือดูเอาสมามาดูนะเวลามาดูตัวจริงแต่ตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่สามเป็นธรรมะล้วนๆในวัดเราเราอย่าประมาทมันเดินจงกรมที่ในป่าเดินด้วยกุฏิในป่าที่นาความตายที่นาชีวิตเลือกเรียนชีวิตตั้งแต่วันต้นนี้เราเกิดมาจนถึงขณะนี้แล้วเนี่ยมีอยู่อยู่ก็คาดการณ์ล่วงหน้าไปว่าอีกปีข้างหน้าอนาคตข้างหน้าจะเหมือนเขาไหมจะเหมือนคนนอนมีไหมมีจิตสดใสเหมือนกันมีการคาดการณ์ข้างหน้าเป็นคาดการณ์สอนตัวเองได้แต่คาดการณ์ให้ถูกหลักตามหลักความเป็นจริงเรียกว่าคาดการณ์ไม่ผิดคาดไม่ผิดการพิจารณาความตายลักษณะอย่างนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้ร่วมจุดเดียวแต่ใครจะร่วมจุดไหนชาติเดียวกว่ากันเท่านั้นเองเนี่ยนี่ไงเอาธรรมะก้อนใหญ่มาที่นี่ก็เป็นธรรมทูตเนี่ยนั่นก็หมายว่าเป็นธรรมทูตคือว่าทูตะไปพูดส่งข่าวทูตะทูตะไปว่าส่งข่าวเนี่ยว่าส่งข่าวสารเราให้เราพิจารณาตามนี้ซากศพที่บางเป็นธรรมทูตเป็นธรรมะที่ส่งข่าวให้เราพิจารณาตามมานี่เขาจะด่าดูชีวิตเขาชีวิตเราจะแตกต่างกันอะไรมันท้ายมันจะต่างกันเลยนี่เราตั้งแต่วันนี้เป็นให้เลือกมากขึ้นภาวนาปฏิบัติมันจะว่าอีกวันที่สามนี่จะกระดูกออกมาเนี่ยวันที่สามกระดูกออกมาแน่แน่ถ้าเปิดดูตรงนี้ก็มีรูปร่างกลางตัวหลังกลางตัวมีหมดแต่วันรักสุดท้ายวันที่สามมันจะไปดูกันแล้วมันจะกระดูกกันอยู่หนังไปไหนเนื้อไปไหนไปได้หมดแล้วเราก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เหมือนกับคนคนนี้นอนในกระดูกรวมเหมือนกันไม่แตกต่างกันนี่ว่าเป็นตามมันลักษณะธาตุเหมือนกันคือกระดูกไม่ต่างกันเลยทุกคนเป็นอย่างนั้นเอาคนเผาเอาคนไปเผาไฟที่เนี่ยจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรแล้วแต่ออกมาก็ดูคนเดียวมีดูอย่างเดียวออกมาจะเผาไปแล้วจะเป็นผู้หญิงสวยไม่สวยไม่สำคัญจนรวยไม่สำคัญออกมาแล้วกระดูกเหมือนกันมันต้องคนต่อคนนั่นน่ะขนาดหมากันยังคือดูเหมือนกันนั่นน่ะอันสัตว์ในโลกอันนี้จะเหมือนสภาพเดียวกันแตกต่างกันระหว่างดูเล็กดูใหญ่ต่างกันเท่านั้นเองมันสุดท้ายเป็นอย่างนี้คือว่าอนัตตาเดี๋ยวนี้เราว่าใช้ข้ออนัตตานี่อยู่ใจเราเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไปมาทุกวันทุกวันเข้าใจของร่างเมื่ออีกนาทีก็น่าใจออกจากร่างได้ลำบากอนัตตาลงตัวถ่ายตัวเหมือนกันนั่งที่นาบ่อยๆเป็นนั่งที่นาเดินที่นาก็ได้เดี๋ยวนี้เรียกว่าธรรมทูตก็ใหญ่มันมองในเราดูเลยเราปฏิบัติตรงนี้เอาอะไรกัน